บริเวณบ่อน้ําพระอินทร์ของวัดพระธาตุพนมวร,รมหาวิหารที่จังหวัดนครพนมนะครับทางด้นานของนายสยามสิริมงคลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีพิีกรรมตักน้ําของจังหวัดนครพนมโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ดำเนินการบุรณะโครงสร้างของโรงเรือนเดิมที่มีการสร้างครอบบ่อน้ําพระอินทร์รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรตินอกจากนี้ยังมีการกําหนดจุดต่างๆทั้งการเคลื่อนย้ายน้ําศักดิ์สิทธิ์จากบ่อพระอินทร์ไปยังพระอุโบสถการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบการจราจรโดยภาพรวมมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ80นะครับ ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณบ่อน้ําคลองน้ําแบ่งบ้านกูจําหมู่ที่3ตําบลไพรวันอําเภอตากใบนะครับนอกจากนี้ได้เดินทางไปที่แหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณน้ําตกสิรินทรเขียรรักษาพันธ์สป่าคาลาบาลาด้วยนะครับก่อนประกอบพิธีทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสอดส่องดูแลรักษาแหล่งน้ําให้คงอยู่ในสภาพสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากมลพิษ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านของนายสุพจน์รอดเมืองณนหะนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ทับ2,562เพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนการดเนินง,งานและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Big c l e a n i n g Day จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดพระทอง โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนด้านประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับได้กำหนดจัดพิธีปลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดชัยทารามวัดฉลองนะครับในวันเสาร์ที่6เมษายน2562โดยเลิกนะครับเป็นเวลา11.52นาฬิกา52นาทีจนถึงเวลา12.38นาฬิกา38นาทีครับ